กล่องนี้มันไม่กล่องนี้รู้อยู่หรอกว่ามันไม่โตเพราะว่าดินมันป่ะโอ้โหได้เต็มกระป๋องเลยเดี๋ยวจะมาขุดอีกกระป๋องหนึ่งนี่จ้าล้างเสร็จแล้วยายต้มครึ่งหนึ่งเอาไว้ครึ่งหนึ่งว่าจะต้มหมดกลัวกินไม่หมดอันนี้ต้มอันเล็กไปด้วยเอาไว้ให้ไก่อันนี้คัดไว้เนาะอุ่นของเก่าอันนี้เป็นเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่บดสับๆแล้วยายก็มาทำซอสเหมือนซอสสปาเกตตี้นั่นแหละเนาะยายจะราดมันฝรั่งได้แล้วอันนี้เป็นน้ำปั่นแบล็คเบอรี่กับลูกแพรนะคะใส่ไปเลยเยอะๆเลยของเราเองไปซื้อเขากินมันไม่ได้เยอะแบบนี้เด้อใหญ่กรองเอานะคะเพราะว่าไอ้นั่นมันไอ้เมล็ดมันเยอะคนมากเลยนี่เดี๋ยวชิมก่อนถ้ามันข้นมากก็เติมน้ำเอามากินข้าวกันนี่พริกทอดสเปนพริกทอดข้าวสวยร้อนๆปลาเค็มเหลือแค่นี้น้ำพริกจิ้งหรีดนะคะผักก็มีแค่มะระดูถั่วยายบอกแล้วว่ามันแก่ไวนี่ได้ตำทีเดียวเองหมดละดกดกแต่แก่ไวนะยายขอกินข้าวก่อนเด้อส่วนอันนี้ก็น้ำปั่นแบล็คเบอรี่นะคะผสมลูกแพรนี่กินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ยายต้าก็แค่นี้แหละสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆไม่ได้จะถ่ายให้ดูนะแต่มาชิมให้ดูนิดหนึ่งชิมให้ดูนิดหนึ่งนี่พริกทอดทอดเสร็จแล้วก็โรยเกลือพริกไทยหรือว่ารสดีโอ้ยมันออกมันหวานหวานอร่อยแต่ไม่หวานมากนะไม่ใช่เหมือนพริกหวานนะมันเหมือนพริกอ่อนเปลือกไม่ค่อยหนาน้ำพริกจิ้งหรีดอร่อยอยู่นะหอมตะไคร้มันไม่ค่อยเผ็ดกินให้เยอะเลยสมัยก่อนไม่มีเลี้ยงแบบนี้เนาะไปหาขุดเอาแต่นั้นอร่อยมันดีไปหาขุดเอาตามทุ่งนาเดี๋ยวนี้ไม่เลี้ยงหากินยากแล้วมะระที่นกต้องไปเก็บเอาเล็กๆอร่อยแก่มาไม่ค่อยอร่อยเล็กๆอย่างนี้อร่อยเลยมันกรอบมันไม่ค่อยเหนียวแก้มัน
ินแบบนี้ทำไมมันหวานอ่ะมันไม่ได้กินเม็ดมันมั้งมันเลยหวานมันแก่แล้วเนาะเนี่ยอร่อยหวานไปถ่ายคลิปหวานไปถ่ายคลิปกินไปกินมาอร่อยอีกคำนึงพ่อว่าจะไปเด็ดใบกล้วยมาหมกหน่อไม้อุ้ยหมูสามชั้นใหญ่ไปทำไปรวดหมูสามชั้นไว้ก่อนกลัวมันเน่าก็ออกมาหลายวันแล้วทำกินยังไม่หมดทำไปครึ่งนะมันก่อนแกงอ่อมก็จะทำหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นไปตัดใบกล้วยใช่ไหมก่อนเนาะเดี๋ยวเขากินก่อนน้ำแบล็คเบอร์รี่ปั่นกับไอ้ลูกแพร่สุดยอดขอกินข้าวก่อนเด้อ